ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ได้เปิดร้านบริการตัดผมให้กับเจ้าที่ตำรวจด้วยกันเองรวมทั้งประชาชนทั่วไปฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นโดยเปิดบริการอยู่ภายในโรงพักเมืองเพชรบูรณ์จึงเดินทางไปตรวจสอบพบร้อยตำรวจเอกบุญส่งอินจันทร์เจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์กำลังให้บริการตัดผมแก่เพื่อนตำรวจด้วยกันโดยมีพันตำรวจเอกศรีถนนเรือนมูลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์และในฐานคำพักดีกตตรสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ยืนให้กำลังใจและหาแนวทางที่จะปรับปรุงให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นทั้งนี้พันตำรวจเอกศรีถนนเรือนมูลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์บอกว่าจากการที่ผู้กำกับบัญชาตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งกำชับให้ข้าราชการตำรวจเรื่องการแต่งกายและการตัดผมสั้นให้เรียบร้อยซึ่งทำให้ข้าราชการตำรวจต้องตัดผมเดือนละ 2-3 ครั้งครั้งละ 70-80 บาทซึ่งกำลังเจ้าที่ตำรวจโรงพักเมืองเพชรบูรณ์มีอยู่ประมาณ200นายหากคิดค่าตัดผมรวมกันก็จะเป็นจำนวนเงินเดือนละประมาณกว่า 30,000 บาทตนจึงมีแนวความคิดที่จะตัดผมให้กับเจ้าที่ตำรวจฟรีประกอบกับร้อยตำรวจเอกบุญส่งอินจันทร์เจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์มีฝีมือและมีความชำนาญในการตัดผมอยู่แล้วจึงทำการปรับปรุงห้องเก็บของให้เป็นร้านตัดผมโดยใช้ชื่อว่าเมืองเพชรบาร์เบอร์ส่วนอุปกรณ์ต่างๆในเบื้องต้นนั้นร้อยตำรวจเอกบุญส่งและอนุเคราะห์นำเครื่องไม้เครื่องมือของตนเองมาให้บริการก่อนซึ่งในอนาคตตนและกตตร.โรงพักเมืองเพชรบูรณ์เตรียมที่จะมีการจัดซื้อรวมทั้งมีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเท่ากับร้านตัดผมทั่วไปและนอกจากที่จะบริการตัดให้กับเจ้าที่ตำรวจแล้วยังบริการแก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีรายได้น้อยต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายก็สามารถมาใช้บริการได้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยส่วนร้อยตำรวจบุญส่งอินจันทร์ช่างตัดผมประจำร้านกล่าวว่าเมื่อก่อนตนเป็นเจ้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนและได้รับการฝึกอบรมให้เป็นช่างตัดผมต่อมาได้เปิดร้านตัดผมที่บ้านโดยใช้วันหยุดในการเปิดบริการให้กับลูกค้ามานานกว่า20ปีเมื่อพันตำรวจศรีถนนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์มีโครงการนี้ขึ้นมาตนจึงอาสาที่จะเป็นช่างให้โดยที่ท่านผู้กำกับให้ถือปฏิบัติเป็นหน้าที่บริการให้กับเจ้าที่ตำรวจรวมทั้งประชาชนทั่วไปเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจกับประชาชนอีกทั้งเป็นการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่มีรายได้น้อยด้วยเวลา 22:00 นของวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกอภิชาติลุงครับรองสารวัตรสอบสวนโรงพักวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะเสียหลักพุ่งชนขอบสะพานก่อนที่จะพลิกคว่ำถลายไปไกลกว่า120เมตรจนขวางช่องทางการจราจรและมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถจึงประสานไปยังเจ้าที่กู้ภัยวังโป่งรวมใจและกู้ภัยชนแดนสงเคราะห์ไปที่เกิดเหตุบนถนนสายวังโป่งชนแดนหมู่ที่1ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งช่วงหลักกิโลเมตรที่20พบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้ารีโวสีขาวหมายเลขทะเบียน2ทพ.ยหญิง8823กรุงเทพมหานครพลิกคว่ำตะแคงข้างสภาพด้านหน้าพังเสียหายยับเยินภายในรถตรงคนขับพบนายสมบูรณ์ทับชาอายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่25/2หมู่3ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเดินทางมาคนเดียวได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยมีบาดแผลตรงหัวเข่ากู้ภัยวังโป่งรวมใจให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลวังโป่งเพื่อตรวจเช็คอาการอย่างละเอียดอีกครั้งห่างจากตัวรถออกไปประมาณ1เมตรเจ้าที่พบเหรียญหลวงพ่อทบตกอยู่บนพื้นถนนคาดว่าร่วงหล่นลงมาจากตัวรถขณะพลิกคว่ำจนกระจกแตกโดยเฉพาะบริเวณหัวสะพานพบร่องรอยการถูกชนจนราวสะพานและขอบสะพานได้รับความเสียหายซึ่งจากสภาพรถยนต์ที่ยับเยินและลักษณะการชนที่รุนแรงครั้งนี้ชาวบ้านที่มาดูเหตุการณ์ต่างเชื่อว่าคนขับน่าจะไม่รอดหรือเจ็บหนักแต่พอให้การช่วยเหลือออกมาจากตัวรถกลับพบว่าได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อทบช่วยทำให้แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนก็ไม่พลาดพากันจดเลขทะเบียนรถหวังนำไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อกันต่อไปจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าผู้บาดเจ็บขับรถมาจากทางอำเภอชนแดนมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวอำเภอวังโป่งตามเส้นทางสายวังโป่งชนแดนกระทั่งถึงจุดที่เกิดเหตุซึ่งถนนจะบีบบังคับให้ใช้เส้นทางแคบลงสำหรับผ่านช่วงคอสะพานคาดว่าผู้บาดเจ็บไม่ชินเส้นทางและขับรถมาด้วยความเร็วทำให้เกิดเสียหลักเฉี่ยวชนเข้ากับขอบสะพานอย่างจังก่อนที่จะพลิกคว่ำถลายไปไกลกว่า120เมตรเคราะห์ดีที่ได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวังโป่งจะดำเนินการสอบสวนผู้บาดเจ็บเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของคุณตาประจักษ์วิวลอายุ67ปีและคุณยายพิสมัยวิวลอายุ62ปีที่บ้านเลขที่303ทับ2หมู่ที่3ตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งคุณตาและคุณยายมีลูกด้วยกันทั้งหมด5คนครอบครัวคุณตาเป็นคนยากจนพ่อแม่คุณตาเลยตัดสินใจพาคุณตาเดินทางมาจากอำเภอลำสักมาอยู่ที่อำเภอบึงสามพันเมื่อปี2508ครอบครัวคุณตาทำงานทุกอย่างดิ้นรนเพื่อให้มีที่ทางทำมาหากินและได้พบรักกับคุณยายพิสมัยและได้ตกลงสร้างครอบครัวมีลูกด้วยกัน5คนชีวิตเริ่มจากการทำนาทำสวนปลูกพืชเชิงเดี่ยวผลปรากฏว่าล้มเหลวไม่ประสบผลสำเร็จคุณตาไม่ยอมแพ้หวนตัวมาทำงานก่อสร้างเพื่อเลี้ยงครอบครัวส่งลูกๆเรียนหนังสือจุดมาเปลี่ยนชีวิตคุณตาเมื่อลูก2คนสุดท้ายของคุณตาและคุณยายที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนคุณตาไม่มีเงินเหลือที่จะส่งเสียลูกทั้งสองให้เรียนต่อได้คุณตาก็ไม่รู้ที่จะทำยังไงหมดซึ่งหนทางแล้วจริงๆและวินาทีนั้นคุณตาประจักษ์หันไปเห็นภาพฉายาลักษณ์รัชกาลที่9ที่ติดอยู่ฝาบ้านพร้อมยกมือขึ้นเหนือหัวและพูดว่าลูกหมดปัญญาที่จะส่งลูกเรียนต่อได้แล้วลูกขอฝากลูกทั้งสองคนของลูกให้เป็นข้ารับใช้รองพระบาทของพ่อรัชกาลที่9หลังจากนั้นคุณตาได้น้อมนำแนวทางหลักคำสอนของรัชกาลที่9มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตใช้ชีวิตแบบพอเพียงและชีวิตคุณตาคุณยายก็มีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับส่วนลูกของคุณตาคุณยายทั้งสองคนปัจจุบันรับราชการทั้งคู่คุณตาประจักษ์วิวรใช้พื้นที่3ไร่2งานรวมทั้งพื้นที่บ้านพูดว่าใช้พื้นที่ทุกส่วนปลูกพืชผักผลไม้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบแม้กระทั่งเลี้ยงหอยขมโดยเฉพาะไผ่ที่คุณตาปลูกไว้มีเกือบทุกชนิดทั้งไผ่ไว้กินหน่อไผ่ใช้ลำต้นใช้ทำบันไดทำฝาบ้านทำกระถางต้นไม้และประโยชน์อีกนับไม่ถ้วนปลูกพืชผักทุกชนิดที่คุณตาคิดว่าต้องกินต้องใช้ในชีวิตประจำวันส่วนคุณยายพิสมัยยังบอกอีกว่าอยากจะกินอะไรก็ปลูกเดี๋ยวก็ได้กินตื่นเช้ามาคุยกับคุณตาว่าวันนี้เราจะทำอะไรกินกันดีไม่ใช่ตื่นขึ้นมาแล้วพูดว่าตาวันนี้เราจะเอาอะไรกินกันคุณตาคุณยายไม่ได้รอให้โชคชะตาเข้าข้างหรือรอให้วาสนามานำพาชีวิตให้ดีขึ้นแต่เลือกที่จะสร้างชีวิตให้พออยู่พอกินมีคนถามคุณตาทำแบบนี้ได้อะไรทำให้ร่ำรวยได้ไหมคุณตาก็ไม่ได้ท้อที่จะทำและยิ่งทำให้เห็นว่าและยิ่งทำให้เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เรามีอยู่มีกินมีใช้ทุกวันนี้ชีวิตของคุณตาคุณยายไม่ได้ร่ำรวยพื้นที่3ไร่2งานไม่มีความว่างเปล่ามีแต่พื้นที่สีเขียวที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักผลไม้ชีวิตมีแต่ความสุขและภูมิใจจากการใช้ชีวิตแบบพอเพียงปัจจุบันคุณตาประจักษ์วิวรได้นำคำสัตย์ของรัชกาลที่9มาถ่ายทอดให้กับผู้อื่นเพื่อนำไปพัฒนาความอยู่ให้ดีขึ้นและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปราชชาวบ้านประจำตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสมอทอดศึกษาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นางพัฒนาศิลมาผู้อำนวยการโรงเรียนสมอทอดศึกษาพร้อมคณะผู้บริหารคณะครูและเจ้าที่ได้มีการจัดพิธีสงฆ์ทำบุญถวายพระทหารเพื่อความเป็นสิริมงคลและได้มีการจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2560ขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตวิธิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ความรู้โดยมีนายพิทธพรวิพิธการประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึง3000เป็นประธานในพิธีไหว้ครูโดยมีตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียนดอกมะเขือย่าแพรกดอกเข็มมาไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพกตัญญูกตวิธิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ซึ่งพิธีไหว้ครูนั้นเป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณเพื่อแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูโดยพิธีการเริ่มจากประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพิธีเจิมหนังสือและโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลตัวแทนนักเรียนได้นำกล่าวคำไหว้ครูและปฏิญาณตนจากนั้นนักเรียนทุกชั้นนำพานดอกไม้และช่อดอกไม้มอบให้กับคณะครูจนครบทุกระดับชั้นพร้อมกันนี้ประธานในพิธีนายพิทธพรวิพิธการประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงสามพันอย่างให้โอวาทแก่นักเรียนและปลูกฝังให้นักเรียนเคารพครูบาอาจารย์มีสัมมาคารวะรู้จักตอบแทนคุณผู้มีพระคุณและอวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบแต่ความสุขความสำเร็จมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปมา
นิวลุคสปอร์ตแรงเต็มสมรรถนะ 155cc ที่สุดแห่งสปอร์ตออโตเมติกยามาฮ่าแอร์ร็อกซ์ยามเช้าพี่ก็เฝ้าคิดถึงน้องยามสายพี่ไม่จ้องเที่ยวมองหายามบ่ายพี่วุ่นวายถึงการดายามเย็นไม่เห็นหน้าผัวสุขเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรู้ไหมประเทศไทยยุค 4.0 กำลังจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปยังไงถ้านึกภาพไม่ออกลองดูนี่นี่คือภาพปัจจุบันของลุงสวัยชาวนาธรรมดาธรรมดาจากมหาสารคามและนี่คือลุงสวัยในอนาคตแทบไม่ต่างเลยใช่ไหมครับแต่ดูดีๆสิครับเริ่มเห็นความต่างแล้วใช่ไหมครับรับออเดอร์ผ่านแอปในมือถือโอ้โหล้ำเอ้าแล้วนี่ลุงทำอะไรอีกล่ะสั่งทีมปฏิบัติการทางอากาศอยู่บลักสั่งให้โดนทำงานแทนคนประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งต้นทุนล้ำไปอีกเอ้าบินไปไหนแล้วล่ะลุงไปขึ้นไปเซอร์เวย์ให้ทั่วทั้งนาข้าวเพื่อเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับดาวเทียมที่อยู่สูงถึงชั้นเอ็กโซเฟีย820กิโลเมตรจากพื้นโลกและเรายังติดตั้งกล้องมัลติสเปกตรัมบนตัวโดรนเพื่อคาดการผลผลิตล่วงหน้าแค่นั้นไม่พอเราใช้ IoT หรืออินเทอร์เน็ตออฟติงเพื่อบอกค่าความชื้นปริมาณธาตุอาหารในดินประเภทของปุ๋ยที่ต้องใช้และทำนายการระบาดของแมลงศัตรูพืชได้สุดท้ายสามารถทำให้เราเอสติเมตผลผลิตของเราได้อย่างแม่นยำเฉียบนี่แหละครับลุงสวัยตัวอย่างของคนที่พร้อมจะเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับโลกยุค 4.0 ดีป้าหรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมเคียงข้างผลักดันและส่งเสริมไม่ใช่แค่ลุงสวัยแต่ยังมีป้าลำไยนักศึกษาสมชายวินมอเตอร์ไซค์พิสุชาติวิศวกรสมหวังรวมไปถึงคุณและอีก70ล้านคนในประเทศนี้โอ้โหชิลสบายผลผลิตก็งอกงามงอกเงยนะแฮปปี้สิดีป้าพร้อมช่วยคุณเปลี่ยนเพื่อโอกาสชีวิตและโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงเคยไหมกับการที่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วมาทำเรื่องเบิกจ่ายกับต้นสังกัดเหนื่อยไหมกับการที่ต้องวิ่งไปทุกโรงพยาบาลเพื่อสแกนนิ้วขอใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลแถมยังต้องพกบัตรเบิกจ่ายตรงของทุกโรงพยาบาลเบื่อไหมกับการที่ต้องรอผลการอนุมัติใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงอีกเป็นเดือนกว่าจะเบิกได้4พฤษภาคมนี้ทุกปัญหาจะหมดไปเพราะกรมบัญชีกลางร่วมกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ 1,317 แห่งปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกให้กับผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวเพียงแค่มีบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดหรือแบบแถบแม่เหล็กก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชนได้ทันทีโดยไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปแล้วล่ะครับสำหรับผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจำผู้รับเบี้ยหวัดและผู้รับบำนาญและบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดครับพ่อเรามีแต่บัตรประชาชนรุ่นเก่าจะใช้ได้หรอได้สิครับไม่ว่าคุณจะมีบัตรแบบไหนจะเป็นแบบสมาร์ทการ์ดแบบแถบแม่เหล็ก
หรือแม้แต่บัตรรุ่นเก่าแบบเคลือบพลาสติกแค่คุณมีเลข13หลักก็ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้เหมือนกันครับเจ้าตัวเล็กผมเพิ่ง3ขวบยังไม่มีบัตรประชาชนหรอกครับเด็กอายุไม่ถึง7ปีก็ใช้สิทธิ์ได้ครับเพียงนำสูติบัตรทะเบียนบ้านหรือเอกสารยืนยันตัวตนอื่นๆที่ราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลักมาแสดงเป็นหลักฐานพร้อมกับบัตรประชาชนของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแลมายื่นคู่กันแค่นี้ก็เบิกจ่ายตรงได้ตามสะดวกแล้วล่ะครับสามีเป็นฝรั่งใช้สิทธิ์ได้อย่างไรคะหากคู่สมรสหรือพ่อแม่ไม่ได้มีทั้งสัญชาติไทยและไม่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว13หลักที่ทางราชการออกให้ก็ไม่ต้องกังวลไปครับให้ใช้รายงานทะเบียนประวัติในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐโดยใช้เลข13หลักซึ่งขึ้นต้นด้วยตัว B เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ได้ตามปกติครับเตี่ยกับม้าผมเป็นคนจีนแท้ๆไม่มีบัตรประชาชนทำยังไงครับในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่หรือคู่สมรสไม่ได้มีสัญชาติไทยแต่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว13หลักที่ทางราชการออกให้ก็ให้ใช้ทะเบียนบ้านหรือบัตรต่างด้าวของผู้ที่ต้องการจะใช้สิทธิ์แสดงต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรงได้เช่นกันครับเอกสารเยอะแบบนี้วุ่นวายใช่ไหมล่ะครับไม่ต้องกังวลไปครับเพราะผู้มีสิทธิ์สามารถไปยื่นขอทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้กับบุคคลในครอบครัวของท่านได้โดยยื่นคำร้องตามแบบ7142และแนบเอกสารที่แสดงความเป็นบุคคลในครอบครัวเช่นสำเนาทะเบียนสมรสสำเนาทะเบียนคนต่างด้าวสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรกับนายทะเบียนที่หน่วยงานของท่านเพียงเท่านี้รัฐก็จะออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้กับบุคคลในครอบครัวของท่านทีนี้พอจะใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงก็พกบัตรนี้แค่ใบเดียวไม่ต้องเตรียมเอกสารให้วุ่นวายอีกแล้วแหละครับแม่ผมนอนป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านจะไปใช้สิทธิ์ยังไงครับถ้าผู้มีสิทธิ์เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถมารับยาเองได้ก็สามารถให้ผู้ดูแลนำบัตรประชาชนของผู้ป่วยร่วมกับบัตรประชาชนของผู้ดูแลมายื่นใช้สิทธิ์ได้หรือถ้าผู้ป่วยสูงอายุเคลื่อนไหวลำบากก็สามารถให้ผู้ดูแลทำธุรกรรมแทนได้โดยใช้บัตรของผู้ป่วยร่วมกับบัตรประชาชนของผู้ดูแลมายื่นใช้สิทธิ์ได้เช่นกันครับแล้วถ้าคนไข้มีบัตรแต่ลืมเอาบัตรมาล่ะครับถ้าลืมบัตรบัตรหายหรือยังไม่ได้ทำบัตรจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้ครับต้องจ่ายเงินไปก่อนแล้วนำมาเบิกกับต้นสังกัดตามเดิมเพราะฉะนั้นอย่าลืมพกบัตรไปด้วยทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์นะครับวันนี้ชีวิตของทุกคนก็จะง่ายยิ่งขึ้นเพราะกรมบัญชีกลางได้ช่วยคุณลดขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์โดยไม่ต้องสแกนนิ้วแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้เลยที่สำคัญยังสามารถใช้บริการในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนได้ถึง 1,317 แห่งทั่วประเทศพบแพทย์เสร็จก็แค่ยื่นบัตรแค่นี้ก็ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้แล้วล่ะครับอ้อและอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์ของท่านก่อนไปโรงพยาบาลผ่านช่องทางต่างๆเช่นเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางตู้คีออสหรือโมบายแอปพลิเคชันของกรมบัญชีกลางถ้าสิทธิ์ยังไม่ขึ้นหรือสิทธิ์มีปัญหาให้รีบติดต่อนายทะเบียนหน่วยงานที่สังกัดเมื่อข้อมูลสมบูรณ์ถึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ครับและทั้งหมดนี้คือก้าวใหม่ของการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวที่จะช่วยลดขั้นตอนให้คุณสะดวกและขยายบริการให้ทั่วถึงทุกคนมากยิ่งขึ้นแค่คุณมีบัตรประชาชนไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยที่ไหนก็สามารถรักษาได้ทันทีเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ4 พฤษภาคมนี้